สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมนกแก้วสายพันธุ์ซันคอนัวนะครับที่ผมเลี้ยงไว้ตั้งแต่เด็กนะครับอันนี้เป็นลูกป้อนนะครับเลี้ยงตั้งแต่อายุประมาณ2เดือนนะครับ2เดือนตอนนี้ก็เริ่มจะเข้าเป็นปีที่2แล้วนะครับตอนนี้ก็ผมพาไปเจาะเลือดมานะครับก็คือเดี๋ยวจะเช็คเพศเจ้า2ตัวนี้นะครับก็คือมีแม็กกี้ตัวนึงแล้วก็มีเซเว่นตัวนึงนะครับนี่เขาเล่นกับเราแป๊บนึงได้ไหมนะครับเขาเล่นแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็จะรู้ผลกันนะครับว่าตัวไหนเป็นตัวผู้หรือว่าตัวไหนเป็นตัวเมียหรือว่าเป็นตัวผู้ทั้งคู่ตัวเมียทั้งคู่เนี่ยเราก็จะได้หาคู่มาให้เขานะครับนะครับพี่เมียออกมาเล่นก่อนเร็วสายพันธุ์ซันคอนัวนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะเชื่องนะครับเชื่องแต่ว่ามีข้อเสียอยู่อย่างนึงนะครับก็คือเขาจะกัดเขาไม่กัดนะครับแต่เขาจะร้องเสียงดังนะครับบางตัวก็กัดบ้างนะใช่บางตัวก็กัดนิดๆนะครับโอเคนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวถ้าเช็คเพศแล้วผลออกมายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้อีกครั้งนึงนะครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ